นี่การภาวนาปฏิบัติตรงวางแผนวางแผนอนาคตด้วยเรื่องอนาคตจะวางอย่างไรอนาคตก็ต้องดูปัจจุบันนี้เป็นหลักที่หลักปัจจุบันจะเอาอะไรเป็นตัวอย่างเอาอดีตมาเป็นตัวอย่างในการวางแผนต่างๆก็มีอดีตปัจจุบันอนาคตมันเกี่ยวพันกันรู้แต่ว่าอดีตที่เป็นมาอย่างนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันนี้มันเป็นผลมาจากอดีตยังอดีตแต่ก่อนๆเรามาเนี่ยเราทำบุญน้อยไปมากทำบุญน้อยแต่มีการทำบุญทำทานก็น้อยการเข้าวัดเข้าวาก็น้อยการรักษาศีลภาวนาก็น้อยเมื่อทำน้อยอย่างนั้นเกิดมาในชาตินี้มันจึงน้อยในปัจจุบันมันจึงน้อยถ้าเรามานึกถึงว่าเราทำน้อยในชาติก่อนๆมาแล้วเนี่ยเราเป็นผู้บุญน้อยวาสนาน้อยอยู่แล้วเนี่ยแต่ทำไมเรายังไม่เข้มงวดกดขันในชาตินี้ให้มากขึ้นเผื่อว่าอนาคตจะได้มากขึ้นนี่ต้องว่าเรื่องอนาคตต้องดูปัจจุบันตรงนี้ว่าเราทำมากหรือเปล่าตัวอนาคตจะมาถึงชาติหน้าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราทำเท่านี้ก็เท่านี้นะชาติหน้าจะเป็นเท่านี้มันเท่าเดิมกำลังเท่าเดิมก็เท่านี้แหละน้ำธรรมจะพยายามเสื่อมไปเรื่อยๆนี่ว่าธรรมะเทศีปรายโวพะโวเนี่ยผู้มีความเกลียดธรรมไม่สนใจในธรรมนั่นจะเป็นหัวทางที่เสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆยิ่งเหินห่างจากศาสนามากเท่าไหร่ก็ยังห่างไปเท่านั้นยิ่งเหินห่างครูบาอาจารย์ไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไปเท่านั้นนี่คือมันจางไปเรื่อยจิตใจนะมันเป็นนิสัยทางที่ว่าเหินห่างจากครูบาอาจารย์เพราะนั้นว่าพยายามทำตนทำตัวให้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เอาไว้เพื่อจะได้ฟังธรรมะเพื่อได้ฟังข้อวัดปฏิบัติว่าส่วนไหนควรปฏิบัติอย่างไรเราต้องนำไปปฏิบัติให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้น